ี้เนี่ยต้องการให้เกิดปีนี้นะครับไม่มีการชักช้าต้องการเสียเวลาเมื่อกี้มีอะไรอีกนะเรื่องเรื่องนะครับอันนี้ก่อนที่ประชุม BOI รอบหน้าเนี่ยทาง BOI จะร่วมกับทางกระทรวงคลังเนี่ยเสนอมาตรการเพื่อกระตุ้นให้มีการลงทุนเรื่องรัฐในกลุ่มเรื่องข้างหน้านะครับอันนี้มุ่งเป้าที่ผู้ประกอบการไทยตัวขนาดนี้เนี่ยการลงทุนในเอกชนเนี่ยมันไม่สูงไม่ค่อยขยับนะครับทั้งที่ค่าเงินบาทแข็งเนี่ยผมอยากให้มีมาตรการที่ทำให้พวกเขารู้สึกเลยว่าไหนๆเขาก็ต้องทำแล้วทำไมไม่ใช่จังหวะนี้ถึงขั้นเดือนบาทแข็งเลยทำเสียอันนี้เขาจะเอาเข้าไปในประชุมบอร์ดวายข้างหน้าอีกโครงการที่ผมอยากให้เขาคิดเป็นพิเศษเลยก็คือว่าเรื่องของ smart city เพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยโครงการใหญ่ๆของวายเนี่ยของ EC เนี่ยเริ่มเกิดหมดแล้ววันอังคารนี้เราก็คงจะรู้ผลของการประมูลสถาบันสภาฉะนั้นจะมีโครงการเหลืออยู่อันเดียวก็คือ MRO ซึ่งเมื่อนั้นทาง EEC ก็สัญญาว่าภายในปีนี้ต้องเกิดแต่ว่าผมมองว่าเรื่องของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดของไอ้ชุมชนเซาเนี่ยเมื่อคนสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีพื้นที่รองรับเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของออฟฟิศบิลดิ้งที่เป็นสมาร์ทสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาอย่างแท้จริงตรงนี้เดี๋ยวผมจะคุยกับทาง DE และทาง BOI เป็นแพ็กเกจเดียวกันออกมานะครับคือสิ่งที่บอกกับทาง BOI ไว้ส่วนเป้าหมายของปีหน้ายังไม่ได้ออกชัดเจนว่าจะเอาเท่าไหร่แต่เราก็รู้ว่าปีหน้าเนี่ยปีนี้เศรษฐกิจโลกไม่ค่อยจะดีแต่แม้กระทั่งเนี่ยก็อยากให้ BOI วิ่งให้เต็มที่นะครับเหนื่อยหน่อยแต่มันก็คุ้มถ้าเราเรื่องเต็มที่วางรากฐานดีมันก็เป็นโอกาสของเราแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราต้องไปตามสภาพเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่านักลงทุนมันก็ยังจะมาอยู่ที่เมืองไทยนะแต่ว่าจะดึงเข้ามาอย่างไรนะที่เราคุยกับเขาไว้ที่เขาจะมาที่เมืองไทยเนี่ยเราต้องไปหาเขาเพื่อลากเขามา